สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือว่าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพไปในแนวไหนบ้างเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะรู้เท่าทันทุกโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเรามีประเด็นฮอตที่กำลังแบบเรียกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นกระแสสังคมที่แชร์ในโลกโซเชียลจนถึงขั้นต้องมาทำเป็นข่าวในทีวีหลายช่องนะคะทางโทรทัศน์หลายช่องแล้วรวมถึงเป็นข่าวตามโซเชียลต่างๆในสำนักข่าวหลายสำนักข่าวที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับน้องนะคะเด็กอายุ4ขวบที่ต้องมีปัญหาเรื่องของการถอนฟันเกือบทางปากเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยกันกับเราในรายการนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็กค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ทันตแพทย์หญิงวรนันท์ประพันธ์สินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากที่สละเวลามาให้ความรู้นะคะอาจารย์คะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ฮอตมากๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นกระแสในโซเชียลจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพอินเสิร์ตให้สำหรับใครที่เอ๊ะนึกไม่ออกว่ามันคือประเด็นอะไรนะคะมีเป็นแบบมีเป็นพาดหัวข้อข่าวเลยว่าประหนึ่งคือเด็กที่อายุเพียง4ขวบเท่านั้นนะคะในภาพก็คือเป็นอุทาหรณ์เด็กน้อยวัย4ขวบถูกถอนฟันผุเกือบทั้งปากเพราะติดขวดนมอันนี้นะคะเป็นภาพข่าวที่เข้ามาซึ่งเกิดจากการที่คุณหมอเจ้าของเคสเนี่ยเป็นคนแชร์ในโซเชียลก็มีภาพให้เห็นว่าได้ทำการเนี่ยโหเป็นแบบเหมือนเข้าห้องผ่าตัดมีชุดสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการกระบวนการถอนฟันเด็กอายุ4ขวบแล้วก็มีการถ่ายแบบที่เป็นกระแสในโซเชียลมากคือฟันที่คุณหมอถอนนี่แบบหูเยอะมากแล้วแบบในปากน้องก็แบบมีอะไรดำๆบางคนก็เอ๊ะอะไรดำๆเกี่ยวอยู่ในปากน้องคืออะไรบางคนก็แบบสงสัยบางคนก็อันนั้นคือไหมเย็บบางคนก็ให้ความรู้ผิดๆแล้วก็รวมถึงแต่สิ่งที่สำคัญคือการถอนฟันออกมาเยอะมากๆจนแบบเป็นกระแสว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันแบบมันทำไมถึงต้องไปถอนฟันน้องขนาดนั้นแล้วน้องเขาจะกินอะไรต่อไปแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็ในข่าวก็จะโยงกับเรื่องของขวดนมบางคนก็แบบไม่เป็นไปได้เหรอแค่ขวดนมจะทำให้เกิดโรคอะไรขึ้นแล้วบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฟันผุก็ทิ้งไว้เถอะมันเป็นฟันน้ำนมเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นทำไมคุณหมอต้องทำรุนแรงขนาดนี้มีบางคนบอกคุณหมอโหดส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางว่าทำไมคุณหมอโหดจังเลยทำไมถอนฟันทั้งปากเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เลยอยากให้คุณหมอมาให้ความรู้คำถามแรกเลยคือว่าเด็กสามารถฟันผุแล้วก็แบบรุนแรงแบบทั้งปากแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมคุณหมอหรือว่าบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าแสดงว่าน้องเขามีโรคประจำตัวมันไม่ใช่เรื่องราวปกติที่จะเกิดขึ้นแสดงว่าแบบฟันเขาต้องมีความแบบอ่อนกว่าคนธรรมดาแน่ๆเลยหรืออะไรก็ตามทำให้เกิดการรักษาแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็ต้องขอตอบนะประเด็นที่1ว่าเด็กสามารถฟันผุเยอะขนาดนี้ได้เหรอจริงๆไหมคะฟันผุเยอะได้ขนาดนี้แหละค่ะได้เลยจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าฟันเด็กๆที่เพิ่งขึ้นมาใหม่อันนี้เขาบอกว่าน้อง4ขวบใช่ไหมคะถ้าผุขนาดนี้น่าจะผุมาตั้งแต่ฟันขึ้นคุณหมอก็ว่าได้ คือฟันขึ้นมามันก็คงจะดีๆอยู่ นะคะแต่ว่าเมื่อฟันเนี่ยได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมนะคะก็สามารถทำให้ฟันผุจนเป็นขนาดนี้ได้เพราะว่าฟันที่เพิ่งขึ้นมามันก็จะยังอ่อนอยู่คือการสะสมแร่ธาตุของผิวฟันที่เพิ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์เด็กเนี่ยอายุฟันขึ้นซี่แรกตอนอายุ6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นเต็มเนี่ยก็ขึ้นเต็ม20ซี่นะคะฟันน้ำนมขึ้นเต็ม20ซี่ตอนอายุประมาณ3ขวบนะคะผ่านไป1ปีเนี่ยถ้าได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือดูแลไม่ดีว่านั้นเถอะนะคะก็จะทำให้ฟันผุขนาดนี้ได้นะคะก็คือผุทั้งปากผุทั้งปากแบบนี้ที่เห็นเลยเหลือแต่ต่อเลยนะคะเราพบได้บ่อยโดยทั่วไปในประเทศไทยป่ะประเทศไทยค่ะในประเทศไทยเนี่ยผลการสำรวจเนี่ยเด็กอายุ3ขวบนะคะมีฟันผุกันประมาณ 50% ครึ่งนึงใช่ง่ายๆคือเด็ก100คน 50% เห็นเลยว่าฟันผุนะคะแล้วที่ฟันผุมากๆแบบนี้เนี่ยก็มีให้เห็นได้เรื่อยๆนะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่คุณหมอท่านนี้ไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องการฟันผุนี่เป็นคนแรกนะคะในสังคมหมอเรานี่ก็จะเห็นพยายามแชร์แล้วพยายามแชร์แล้วว่าเราควรจะต้องดูแล
ต้องดูแลฟันเด็กให้ดีนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแสดงว่าฟันผุแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นได้จริงกับบ้านในบ้านเรา 50% ด้วยกันแล้วประเทศอื่นเขาเป็นแบบนี้ไหมคะคุณหมอที่อื่นค่ะถ้าอันนี้คือเด็ก3ขวบนะคะผลสำรวจเนี่ย 50% แต่ว่าพอ5ขวบแล้วนะคะ 70% ฟันผุคุณพระใช่ร้อยแล้วมากกว่าเดิมอีกนะคะ78% ใช่ค่ะก็คือฟันผุกันเยอะมากแต่ถ้าเป็นประเทศที่เอาที่เรียกว่าเจริญแล้วนะคะจริงๆประเทศเราก็เจริญนะคะจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเอาประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาตอนนี้ผลสำรวจล่าสุดปี2018นะคะเด็กอายุ 2-5 ขวบฟันผุ 18%ของเรา50เหรอคะใช่ค่ะ18ของเรา50-70 50-78% เพราะเราใช่สำรวจไปถึง5ขวบนี่จะผุ 78% ค่ะของเขา18% ใช่มันต่างกันแบบมากๆเลยกรรมพันธุ์แน่ๆต้องมีคนมาคอมเมนต์มันเป็นโรคประจำตัวของน้องเขาหรือเป็นกรรมพันธุ์ของคนไทยแน่ๆเลยฟันอ่อนไม่ใช่เลยค่ะใช่จริงๆก็คือเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีพูดตรงๆเลยว่าผิดวิธีใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไร improper feeding practice ก็คือการให้อาหารให้อาหารที่เด็กที่ผิดวิธีค่ะนี่ไงมันเลยเป็นประเด็นที่ว่ามาว่าในพาดหัวข่าวเนี่ยคือนักข่าวก็คงไปสอบถามคุณหมอไปหาข้อมูลมาแล้วถึงได้รู้ว่าไอ้ตัวที่ฟันผุแล้วต้องเกิดเหตุการณ์แบบถอนกันแบบเกือบทั้งปากแบบนี้ในเด็กที่แบบ 3-4 ขวบแบบเนี้ยมันเกิดโยงมาจากการติดขวดนมก็คือการติดขวดนมคงต้องถามคุณหมอว่าใช่ไหมคะติดขวดนมเนี่ยเด็กทุกคนต้องทานขวดนมไหมคะคุณหมอก็น้องกินเต้าเสร็จบางคนก็ต้องแบบเป็นแบบเหมือนเบสิกของการเลี้ยงดูบุตรเลยที่จะต้องมีถึงแม้ที่ฉันยังไม่มีแต่ฉันก็เห็นว่าทุกคนก็ต้องคาบขวดนมกันแต่ว่าเนี่ยวันนี้เลยคนหลายๆคนก็จะไม่ทราบว่าอ้าวทำไมอ่ะในคอมเมนต์ก็จะบอกก็ขวดนมไงลูกก็ต้องใช้ขวดนมแล้วจะทำให้เกิดฟันผุแล้วยังไงไม่ต้องกินหรอหรือยังไงก็คือจริงๆแล้วการใช้ขวดนมเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยไม่สามารถคือจริงๆแล้วการใช้ขวดนมเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารนะคะทั้งขวดนมทั้งการดื่มนมแม่การดูดนมจากเต้าเนี่ยค่ะก็คือเป็นวิธีที่เด็กแรกเกิดเนี่ยใช้เพื่อให้ได้รับสารอาหารนะคะแต่ว่าการที่ติดขวดนมกินขวดนมหลับกินขวดนมไม่ได้ใช่ไหมคะดูดขวดนมหลับใช่หลับคาไปมันยังมีคราบนมหลงเหลืออยู่ในปากอย่างนี้มันก็จะทำใหแบคทีเรียที่อยู่ในปากเนี่ยสามารถเอาคราบนมเนี่ยมีน้ำตาลแลคโตสอยู่แบคทีเรียสามารถเอาน้ำตาลแลคโตสตรงนี้ไปใช้ผลิตกรดเป็นไงคะเรานอนหลับไปพร้อมกรดหลับไปพร้อมกรดฟันแช่ในกรดทุกวันยิ่งผิวฟันที่เพิ่งขึ้นมายังอ่อนแออยู่นะคะในเด็กเล็กๆใช่ค่ะมันก็ฟันก็นิ่มลงเรื่อยๆนะคะแบบว่าฟันผุเนี่ยตอนแรกเนี่ยฟันเราจะยังมีเวลาฟันขึ้นมามีอีนาเมลอยู่มีชั้นเคลือบฟันที่แข็งแรงมากมีชั้นเคลือบฟันที่แข็งแรงมากเป็นเกราะแต่ก็เกราะเด็กก็เกราะนิ่มๆใช่ยังนิ่มอยู่เสร็จแล้วถูกพังสลายไปอย่างง่ายดายเหลือเป็นชั้นเนื้อฟันคราวนี้จะเหลืออะไรให้ปกป้องฟันได้มันก็หายเหี้ยนเตียนลงไปเยอะเหลือแต่ตอแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือการติดขวดนมธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรแต่การติดขวดนมนอนนะคะจำไม่มีปัญหาแน่ๆต้องแยกกันว่าแบบน้องสามารถทุกคนสามารถดื่มนมจากขวดนมได้ไม่มีปัญหาอะไรกับการฟันผุแล้วก็ค่ะแล้วก็เลิกให้ถูกเวลาด้วยอ๋อนี่สำคัญใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าติดขวดนมแล้วนอนก็คือส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ดูดนมแล้วก็ให้ลูกหลับไปเอ๊ะก่อมค่ะอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรจริงๆคือเกิดมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยควรจะฝึกว่าแบบกินนมเสร็จแล้วอย่าไม่นอนเล่นก่อนค่ะถึงเวลานอนค่อยนอนอุ้มกล่อมร้องเพลงเล่านิทานให้หลับนะคะเดี๋ยวนี้มีนะคะแล้วจะมีแบบการที่เราฝึกเลี้ยงลูกฝึก EF อะไรพวกนี้นะคะก็จะแนะนำให้เราอ่ะอ่านนิทานกับลูกค่ะอ่านหนังสือกับลูกบ่อยๆอันนี้ใช้ทำก่อนนอนได้เล่านิทานแทนการใช้ขวดนมนอนใช่แทนการใช้ขวดนมก่อนนอนแถมเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการป้องกันบางทีคุณหมอน่าจะมีเทคนิคว่าแบบจะต้องมีวิธีการอย่างไรเพราะว่าบางคนคิดว่าการกล่อมนอนของลูกก็คือเรื่องขวดนมต้องใช้ขวดนมเท่านั้นแต่ว่าฝึกได้ถูกใช่ไหมคะคุณหมอมันฝึกได้เพราะว่า
ประเทศอื่นเขาก็ยังไม่ผุเขาไม่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไม่ได้กินนมขนมนอนนี่คือสัมพันธ์อย่างชัดเจนในเด็กที่มาหาคุณหมอที่ฟันไม่ผุเลยใช่ค่ะนี่ก็คือถามคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ให้ทานขวดนมนอนแต่ถ้ามาแบบเฮี้ยนๆเนี่ยชัดเจนขวดนมนอนแล้วอีกอย่างนึงก็คือขวดนมเนี่ยไม่ใช่ว่าขวดนมไม่ดีนะคะแต่มันเป็นการทิ้งคราบขวดนมที่กินแล้วนอนใช่มันคือเป็นการทิ้งคราบนมอยู่ในปากนมที่มีแลคโตสก็คือน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเลยเนี่ยก็คือน้ำตาลนะคะตัวดีชูการ์น้ำตาลที่เติมลงไปนะคะหรือว่าน้ำตาลคราบน้ำตาลอื่นๆก็ตามที่ยังไงเขาทิ้งไว้ให้อยู่ในปากทำไมถึงให้ทิ้งไว้อยู่ในปากนี่ต้องทำความสะอาดก่อนนอนนะคะถ้ามีฟันขึ้นแล้วใช่ไหมคะจริงอุปมาเรื่องของฟันน้ำนมที่เพิ่งขึ้นมาก็จะอ่อนบางเหมือนผิวลูกเขาก็จะแพ้ง่ายแบบโดนอะไรนิดหน่อยก็อาจจะถลอกหรือเป็นแผลหรือเป็นอะไรได้ง่ายเป็นผื่นง่ายผิวฟันก็เช่นการเซนซิทีฟเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเกิดมาเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเลยต้องดูแลมากกว่าปกตินะคะไม่ได้เป็นว่าน้องคนนี้เป็นกรรมพันธุ์พิเศษที่จะทำให้เขามีฟันที่อ่อนกว่าปกติแต่เด็กทุกคนที่มีฟันเพิ่งขึ้นฟันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนฟันที่มันอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความสัมพันธ์กับขวดนมเนี่ยชัดเจนคุณหมอบอกแล้วว่าทานได้แต่ว่าการคาบขวดนมแล้วนอนอันเนี้ยเดี๋ยวคุณหมอจะมาแนะนำเทคนิคเรื่องของการป้องกันในอีกทีนึงนะคะอีกประเด็นนึงที่เป็นกระแสสังคมเลยก็คือเรื่องแบบคุณหมอดูรุนแรงแบบว่ามันมีเป็นห้องผ่าตัดอะแบบโอ้มันแบบมันมีการเข้าห้องผ่าตัดมันเป็นภาพอื่นหรือเปล่าบางคนแบบว่าเป็นภาพปลอมไม่มีจะเป็นการสร้างมันจริงเด็กที่ไหนจะเข้าแบบคลินิกทำฟันที่ไหนจะแบบน่ากลัวขนาดนี้ก็ต้องถามคุณหมอว่าอันนี้คือเป็นความจริงไหมคะที่เด็กๆจะต้องแบบเข้าห้องผ่าตัดเพื่อถอนฟันอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าการดมยาสลบต้องดมยาด้วยใช่นี่น่าจะเป็นในห้องใส่ชุดเขียวขนาดนี้น่าจะต้องเป็นห้องดมยาะนะคะแล้วก็การที่จะในประเทศไทยคือหมายถึงว่าเราจะมีห้องดมยาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นในที่นี่นะคะแล้วก็ในเมื่อถ้าเข้าไปในห้องดมยาแล้วแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่อยากจะให้ทำโดยการใช้ยาสลบไม่อยากให้จับทำเป็นครั้งๆไปการถอนฟันหลายซี่ขนาดนี้ถ้าจับทำเป็นครั้งๆไปก็คงจะต้องทำอย่างน้อยสัก5-6 ครั้งเพราะว่าในครั้งหนึ่งอาจจะถอนได้ประมาณสัก3ซี่นะคะ2-3ซี่นะคะทีนี้ถ้าถอนประมาณนี้ในข่าวคุณหมออ่านเหมือนกันประมาณ18ซี่นะคะก็น่าจะต้องทำคุณพ่อคุณแม่ไม่อาจจะเลือกไม่อยากที่จะทำเป็นครั้งๆไปเพราะว่าไม่อยากจะห่อตัวลูกร้องไห้นะคะกลัวสงสารเขาสงสารกลัวว่าจะฝังใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอคิดว่าก็เลยเลือกทำในท่านเลือกทำโดยการใช้ยาดมสลบยาดมสลบเพื่อที่หวังว่าน้องเขาจะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าส่วนคุณหมอที่ทำการถอนฟันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฟันเนี่ยมีอาการติดเชื้อนะคะถึงจำเป็นต้องถอนเยอะขนาดนี้เพราะว่ามีคนก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าทำไมต้องถอนเลยเหรอปกติฟันน้ำนมผุก็ผุไปเพราะว่าเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมาแล้วทำไมจะต้องไปทำการถอนแต่จริงก็เขาไปช่วยคอมเมนต์ตอบเหมือนกันครับว่าคือคุณหมอคงพิจารณาแล้วว่าบางทีมันมีการติดเชื้อลุกลามจากฟันที่มันอาจจะเข้าไปที่อื่นลุกลามไปที่อื่นหรือติดในกระแสเลือดก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ก็ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นฟันผุเนี่ยบางทีถ้าโชคดีก็อาจจะเป็นตุ่มหนองแค่นี้บวมๆตรงนั้นใช่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็บวมใหญ่มากอ่านี่คนน่าจะเคยเห็นใช่เด็กเคยเห็นเด็กหน้าโยใช่ไหมคะถ้าโชคร้ายอีกหน่อยติดเชื้อเข้ากระแสเลือดเพราะเด็กบางทีในเด็กที่ภูมิต่ำๆนะคะเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำก็อาจจะมีโอกาสเกิดได้เพราะเขายังเล็กอยู่ภูมิต้านทานในเด็กอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่แต่จริงๆในเราก็เคยเห็นข่าวในเคสที่มีคนแบบพาดหัวข่าวกันแต่ก่อนเนาะฟันผุทำให้เสียชีวิตก็เกิดจากกันเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวที่อาจจะภูมิต้านทานที่จะไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปในเด็กเล็กก็เช่นกันเขายังไม่ได้เติบโตที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นฟันอะไรที่มันมีแหล่งเพาะเชื้อมากๆแต่นั้นอาจจะบวมอาจจะแค่ซี่เดียวนะหมอเคยเห็นแต่นี่มันทั้งหมดอย่างเงี้ย18ซี่มันคือแบบหมอเขาก็ต้องแบบห่วงสุขภาพแล้วก็ชีวิตของน้องในเรื่องของการลุกลามของโรคก็อาจจะตัดสินใจแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่บ้านไหนที่มีลูกที่มีฟันผุเยอะๆแบบเนี้ยก็จะสามารถมี2ทางเลือกได้ทางเลือกแรกก็คือค่อยๆพาไปหาคุณหมอแล้วทำไปทีละซี่ซึ่งคุณหมอก็จะมีวิธีการมัดเพราะว่าเด็กเล็กแล้วต้องถอนฟันหรือว่ารักษาหรือว่าทำอะไรก็ตามมันจะไม่ใช่เฉพาะถอนถูกมั้ยคะหมอไม่ใช่อาจจะมีแบบ
ทำครอบรักษารากฟันหรืออะไรที่เป็นกระบวนการที่ทำฟันและต้องใช้เวลาในหลายๆซี่พร้อมๆกันอันนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกเป็นเข้าห้องดมยาสลบเขาเรียกห้องอะไรคะห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดใช้คำว่าห้องผ่าตัดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะห้องผ่าตัดดมยาคือในเด็กเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถปกติแล้วเนี่ยค่ะในเด็กเล็กๆที่มาทำฟัน2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยค่ะสัก 2-3 ขวบเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุยกับคนนอกบ้านสื่อสารกันได้ไม่เข้าใจคุณหมอ 100% คุณหมอก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เสื้อห่อตัวเพื่อความปลอดภัยของน้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยดิ้นใช่ก็อาจจะไปโดนเครื่องมืออย่างอื่นของคุณหมอที่คุณหมอกำลังตั้งใจจะรักษาอยู่นะคะกลายเป็นไปโดนเครื่องมืออื่นเนี่ยก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้นะคะน้องเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นก็ใส่เสื้อห่อตัวเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุยนะคะคุยเท่าที่เขาจะเข้าใจได้นะคะถ้า4ขวบขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยไปโรงเรียนแล้วพูดจารู้เรื่องเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะใช้เนี่ยเล่นใบและใช้หลักการในจิตวิทยานะคะคุยกันโอเคอธิบายสั้นๆตามจินตนาการของเขานะคะว่าวันนี้คุณหมอจะหยดยานะคะให้ฟันหลับนะคะพอฟันหลับแล้วคุณหมอจะช่วยล้างหนอนออกจากบ้านหนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดประตูบ้านหนอนไม่ให้หนอนเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามจินตนาการที่เขาชอบอย่างเช่นเขาชอบเอลซ่าหรือว่าชอบแบบไดโนเสาร์หรือชอบทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบนเทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตามนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องรถไฟโทมัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยกันแล้วก็ใช้หลักการตามจิตวิทยาแล้วก็เด็กทำดีแล้วก็ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเด็กบางคนที่มีความกลัวกังวลมากอาจจะได้รับข้อมูลที่น่ากลัวมาก่อนเช่นมีผู้ใหญ่ครูหรือว่าได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนไปทำมานะคะแล้วก็แบบหลายๆอย่างอ่ะคุณหมอว่าทำให้เขาเกิดความกลัวในใจมาทำฟันเนี่ยกังวลนิดหน่อยเงี้ยเราช่วยได้แต่กังวลมากไม่ฟังอะไรเลยเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเลือกเป็นวิธีอื่นถ้าจำนวนงานที่ต้องทำมันเยอะเช่นไม่ใช่แค่ซี่2ซี่ใช่ค่ะ10ซี่8ซี่10ซี่20ซี่หรืออะไรแบบต้องอุดเพาะไม่ใช่พอถอนอาจจะอุดรักษาลานครอบครันอะไรอย่างเงี้ยในพร้อมๆกันก็คืออาจจะต้องเลือกวิธีการนี้แต่ว่าในเด็กเล็กก็สามารถมีทางเลือกนี้ได้อันนี้ให้เป็นความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปก็นอกจากดมยาสลบก็จะมีการใช้ยาเพื่อให้สลึมสลือให้จำไม่ได้มีกึ่งๆใช่ซีเดชันค่ะก็คือทานยาให้ง่วงนะคะค่ะแล้วก็ทำตอนที่เขาง่วงๆนี่แหละค่ะบางคนง่วงก็หลับดีบางคนถ้าไม่ง่วงก็จะเหมือนไปกวนเด็กหลับนิดนึงง่วงแงงุนใช่แต่ข้อดีก็คือจำไม่ได้ว่ามาทำฟันใช่ค่ะก็สามารถเลือกวิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ทราบด้วยแล้วก็อาจจะได้เป็นช้อยส์ที่สามารถนำเสนอคุณหมอได้ว่าเขาจะรู้ว่าอาจจะไม่อยากให้ลูกมีความทรงจำที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างเราจะทราบเลยว่าจนโตความฝังใจของการกลัวหมอฟันนะมันฝังมาจนโตขนาดไหนใช่ค่ะจริงๆตอนเด็กก็แบบเหมือนกลัวหมอฟันมากเลยแต่ว่าโชคดีได้คุณหมอแบบใจดีค่ะใช่แล้วก็อธิบายขั้นตอนเราทุกอย่างเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนาะเราต้องทำแบบนี้บ้างพอดีอันเนี้ยความทรงจำคือคุณหมอใจดีแต่ว่าผ่านการดุเดือดอันที่คุณหมอเขาบอกอันนูนป่องเปิ่งนี่ผ่านมาหมดแล้วตอนเด็กๆคือผชนกับแบบเป็นหนองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเคยเหมือนกันแบบโอ้โหมันมากเค็มๆมันๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบจะเลยฝังใจสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วอย่างบางคนเนี่ยสงสารลูกการที่เห็นน้องเขาดิ้นแบบนะเด็กๆที่แบบดิ้นแบบกลัวเขาร้องไห้ดิ้นก็จะแบบไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเลือกทางนี้ก็จะมีตั้งแต่ทำให้เขาสลึมสลือใช่ไหมคะช่วงกลางแล้วอาจจะเข้าห้องผ่าตัดเลยก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานถ้าเกิดมันสั้นๆเราสามารถแค่ใช้แค่สลึมสลือได้ถ้าเกิดว่ามันหลายซี่มากหน่อยก็แนะนำว่าดมยาสลบทำเลยดีกว่าอ่านี่ก็เป็นทางเลือกนะคะมาคำถามต่อมาคือทำไมเราต้องไปทำอะไรกับฟันด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ส่วนใหญ่สำหรับในการแชร์ในโซเชียลนี้คือแบบก็ปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ดูแลฟันน้ำนมแล้วเราปล่อยให้ฟันน้ำนมผุไปเพราะว่าความเชื่อที่ว่าเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมาปล่อยมันไปเถอะผุไปค่ะก็คือต้องบอกก่อนจริงๆแล้วดีที่สุดนะคะแบบว่าไม่ต้องให้เราไปสงสารลูกบนเก้าอี้ทำฟันเลยนะคะก็คืออย่าใจอ่อนให้ขนมทานค่ะนะคะแต่ถ้าฟันผุแล้วทำยังไงดีฟันผุแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผุมากขนาดนี้เราก็
ควรจะต้องที่จะรักษามากกว่าเพราะว่าการที่เราปล่อยฟันน้ำนมที่ผุไว้โอกาสหนึ่งโอกาสติดเชื้อใช่ไหมคะเป็นหนองเค็มๆมันๆเหมือนที่เราเคยเป็นกันนะคะเนาะแล้วก็บางทีอันนั้นคือเราโชคดีนะคะโชคไม่ดีก็คือเราบวมต้องบวมใช่บวมนี่ก็เด็กปวดฟันโอ้จริงผู้ใหญ่เคยปวดยังไงขอให้รู้ว่าน้องก็ปวดแบบนั้นใช่เด็กก็ปวดฟันได้เหมือนกันนะคะเด็กปวดฟันไม่ได้ไปโรงเรียนทานข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเวลาพามาทำฟันอีกเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาที่กระทบหลายอย่างนะคะคุณภาพชีวิตของลูกไม่ดีคุณภาพชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ก็เสียลงต้องลางานพาไปทำฟันลูกก็ต้องลาโรงเรียนเพราะว่าวันนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวหรือเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะว่าปวดฟันมากร้องทั้งคืนใช่ค่ะคือเด็กนี่การนอนจริงๆสำคัญแล้วมีอะไรมารบกวนการนอนเนี่ยก็จะทำให้โกรทฮอร์โมนแบบมันก็หลั่งไม่สมบูรณ์นะคะเนาะการทำงานของสมองการทำงานของร่างกายเนี่ยมันก็น่าจะผิดเพี้ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าต้องรักษาไหมใช่มันเป็นฟันที่มันเป็นชุดแรกเหมือนทำให้เราลองผิดลองถูกได้ก็จริงแต่ทำไมเราอยากจะเลือกให้ลูกเรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่ล่ะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่เราต้องถอนฟันบางซี่ออกไปก่อนกำหนดเนี่ยก็จะทำให้มีผลต่อการขึ้นของฟันแท้ฟันแท้ก็ขึ้นเรียงตัวไม่สวยใช่ค่ะฟันก็จะล้มไปล้มมาอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ไปเสียตังค์จัดฟันอีกชุดใหญ่เลยทีนี้ใช่ค่ะถ้าดูแลให้ดีตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็น1ฝึกนิสัยที่ดีด้วยนะคะ2เนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตดีนะคะแล้วก็โตขึ้นก็ฟันสวยงามไม่ต้องเสียสตางค์มากนะคะนี่ก็คือทำไมเราถึงต้องดูแลฟันน้ำนมให้ดีเบสิกเลยจริงๆแค่ว่าปวดฟันเนี่ยเอาแค่ว่าลูกปวดฟันนะคือแค่ลูกเราหกล้มไปเนี่ยเราก็แบบใจจะสลายแล้วไหมคะลูกนอนปวดฟันเนี่ยคุณหมอว่าแบบทั้งบ้านไม่ได้นอนนะคะใช่ค่ะก็ต้องเป็นห่วงแล้วแบบบางคุณแม่บางคนอาจจะร้องไห้ตามเลยคุณหมอคิดว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรืออุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งมันก็สุดวิสัยป้องกันไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องราวของการป้องกันได้เพียงแต่ว่าต้องใส่ใจในการดูแลนะคะจริงๆวันนี้เสียดายจริงอยากพูดเรื่องของการป้องกันด้วยแต่ว่าเวลาเหลือน้อยมากเดี๋ยวเรายกยอดเป็นเรื่องของการป้องกันและดูแลอีกทีนึงที่คุณหมอจะบอกเรื่องของเทคนิคว่าถ้าไม่ทานขวดนมนอนไม่ได้ต้องทำยังไงการทำความสะอาดฟันลูกเนี่ยควรจะเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเลิกขวดนมควรจะเลิกขวดนมนอนหรือเลิกขวดนมเลยเนี่ยควรจะเลิกเมื่อเวลาไหนอย่างไรแล้ววิธีลบกับลูกในการแปรงฟันเนี่ยจะพอจะมีเทคนิคอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราสำคัญที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องติดตามแต่ว่าอาจจะต้องคุยกันต่อในตอนหน้าแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในภาพที่เป็นคำถามของในประเด็นนั้นนิดนึงไอ้ดำๆคนถามว่าดำๆนั่นมันคืออะไรที่อยู่บนเหงือกอันนั้นคืออะไรคะคุณหมอคะอ๋อดำๆที่อยู่บนเหงือกที่ดูเป็นโบใช่ไหมคะอันนั้นคือดะเขาเรียกว่าไหมเย็บไหมเย็บเหมือนเวลาเป็นแผลทั่วไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นการห้ามเลือดค่ะนะคะเวลาถอนฟันออกมาแล้วเนี่ยก็จะอาจจะก็คือยังมีเลือดออกอยู่ก็คือการเย็บเนี่ยการเย็บในตรงนี้ก็จะเป็นช่วยในการห้ามเลือดนะคะไม่งั้นตื่นมากบปากใช่เพราะว่าถอนฟันหลายซี่ถอนฟันหลายซี่แล้วก็ทำให้แผลหายเร็วขึ้นใช่ค่ะด้วยค่ะจริงๆก็คือถ้าใครที่เคยผ่านการผ่าฟันคุดมาก่อนก็จะคุ้นเคยกับเส้นเจ้าเส้นนี้ดีใช่นะคะก็เป็นฟันคุดแต่ว่าอันนี้เป็นในฟันเด็กอาจจะไม่คุ้นเพราะมันหลายๆซี่อาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพูดง่ายๆคือถ้าไม่อยากให้เกิดภาพสะเทือนใจแบบนี้จริงๆแชร์ในโซเชียลนี่ถือว่าสะเทือนแบบวงการโซเชียลแล้วแบบคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเราอ่ะจะเคยเห็นเพราะว่าเราก็แบบไปตรวจฟันเด็กหรืออะไรเคยเจอนี่คุณหมอยิ่งแบบน่าจะเข้า OR กับเด็กๆเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะการถอนแบบนี้นะแบบว่าได้เคยผ่านมาแล้วซึ่งก็เลยกลายเป็นแบบว่าทุกคนแบบตกใจว่าคุณหมอโหดค่ะแต่ในกรุงเทพบอกจริงไม่ถอนขนาดนี้ไม่ค่อยใช่ไหมคะใช่ใช่เด็กฟันผุเยอะขนาดนี้อาจจะน้อยน้อยน้อยหน่อยนะคะน้อยหน่อยใช่ไหมคะแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาหาคุณหมอค่ะเป็นไปได้เพราะว่าฟันผุไม่ได้รักษาก็มีเยอะจริงค่ะเพราะว่านี่คือช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปตรวจฟันเด็กๆตามโรงเรียนอนุบาลค่ะและโรงเรียนประถมพบว่ามีแบบนี้ค่ะที่มันมีฟันผุในปากเกิน8ถึง10ซี่อย่างเงี้ยชัวร์ไว้ว่ากินขวดนมแน่ๆเนี่ยคือแบบประมาณทุกโรงเรียนเนี่ยจะมีประมาณสัก 2-3% กินขนมด้วยนอกจากขนมกินขนมด้วยกินน้ำหวานน้ำมันลมกินทุกวันเลยช็อกโกแลตลูกอมนะคะทุกอย่างมันเสริมกันเพราะถ้าโตไปโรงเรียนแล้วเนี่ยมันต้องกินมากกว่านี้ซื้อได้มีให้ขายหรือว่าตอนจะกลับก็คุณแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหน้าโรงเรียนก็เต็มเลยหน้าโรงเรียนก็เต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราเกิดขึ้นได้จริง
ไม่อยากให้ความทุกข์ทรมานนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราป้องกันได้อย่างที่บอกคือโรคภัยไข้เจ็บไวรัสเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเดี๋ยวบางทีก็ยากมันเกิดขึ้นแบบปุบปับทันแต่อันนี้คือกว่าจะฟันผุอะไรต้องใช้เวลามันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาใช้เวลาใช่ไหมคุณหมอเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะผุขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ดีวันสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำแล้วแบบเมื่อคืนนี้ไปกินน้ำหวานแน่เลยเลยฟันผุไม่ใช่นะคะแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของการป้องกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตต่ออีกหนึ่งตอนต้องเชิญคุณหมออีกสักหนึ่งตอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการป้องกันเพราะหลายๆท่านน่าจะอยากจะคุยอยากจะทราบว่าเราจะป้องกันยังไงตอนนี้ลูกดิฉันยังคาบขวดนมนอนอยู่เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้เราพักกันก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณหมอมากๆเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอต่ออีกสักหนึ่งตอนนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะยินดีค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะแต่แน่นอนอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเราจะพูดคุยกันต่อค่ะว่าเรื่องของการป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กที่ไม่อยากจะทำให้เกิดน้องแบบฟันผุทั้งปากแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรแล้วเนี่ยต้องมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ